เรียนติดต่อเข้ามาอยากเรียนขับรถนะครับแต่นักเรียนไม่ได้บอกว่าจุดประสงค์เพื่ออะไรนะครับพอผมมาเห็นแล้วนะครับผมก็รู้นะครับอันนี้คือปณิธานผมนะถ้านักเรียนนะครับที่มาเรียนขับรถกับผมแล้วต้องการขับรถเพื่อจะส่งญาติไปโรงพยาบาลพาญาติไปโรงพยาบาลถ้าญาติไปหาหมอผมจะมีส่วนลดให้นักเรียนนะครับใครที่มาเรียนขับรถแล้วมีความจำเป็นที่ต้องพาญาติผมไม่ได้คิดจำนวนเต็มนะผมก็ไม่ได้บอกจริงๆผมก็ไม่ได้บอกผมเจอผมนี่จะบอกว่าถ้าผมบอกเนี่ยก็จะมีคนลักไก่นะครับมาเรียนอ้างว่าเป็นพาญาติไปหาหมอผมต้องไปเจอด้วยตัวเองนะครับสวัสดีครับผมครับพบมาขึ้นเดินตรงให้ตามบอกให้ทยอยคืนนะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับพามือใหม่มาครับนะครับเป็นสาวเล็กๆนะครับพอดีว่ามีปัญหานะครับทางบ้านคุณแฟนนะครับป่วยไม่สบายนะครับต้องพาคุณแฟนไปโรงพยาบาลนะครับต้องดูแลเทคแคร์รถคันนี้เป็นรถอะไรนะรถ Fortuner ใช่ไหม Fortuner ของคุณแฟนของคุณแฟนขับนะครับทีนี้คุณแฟนตอนนี้ยังขับรถไม่ได้ก็ต้องมาขับเองนะครับก็เลยมาเรียนนี่ Fortuner คันใหญ่ๆเลยนะครับกับผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับที่มีใบขับขี่มานานแล้ว6 เดือน ขับรถครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เดือนกว่าขับชนด้วยนะครับข้างหน้านี้ข้างๆนี้นะครับโดนไปเยอะเลยนะครับก็เลยมาเรียนนะครับก็ดูคลิปครูตั้มครูตั้มสอนดีจังเลยไหนก็ลองมาเรียนดูสิมันจะเวิร์กไหมนะครับก็วันนี้พามาฝึกนะครับตอนแรกก็คุยเพิ่มเบสิกก่อนวิธีเพิ่มเบสิกของผมไม่เหมือนชาวบ้านนะครับนักเรียนจะรู้ดีพอรู้เบสิกเริ่มคล่องแล้วมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจขึ้นเลยนะจากที่แบบขับไม่มั่นใจไปชนนู่นชนนี่ตอนนี้คล่องยังคล่องค่ะคล่องแล้วนะครับผมนะการันตีด้วยนักเรียนนะครับจริงๆครับกูตั้มดุไหมไม่ดุกูตั้มไม่ดุกูตั้มสอนดีไหมสอนดีนะเข้าใจไหมเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่นะครับอันนี้นะครับบอกไปเลยนะครับบอกไปเลยว่าผมไม่มีกั๊กนะครับนักเรียนอยากขับรถให้ได้นะครับโดยความที่ว่ามีภาระที่บ้านนะครับต้องรับผิดชอบแล้วคันนี้ต้องขับและขับให้ได้ด้วยเพราะคันนี้เป็น Fortuner คันใหญ่แฟนเป็นคนขับทีนี้ต้องมาขับเองละทีนี้ไปดูครับว่าหลังจากฝึกแล้วหลังจากเรียนแล้วจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันครับมาครับผมนะครับกับ Fortuner คันใหญ่ๆ Big Bum นะครับ Big Bum คือนะครับมากับสาวน้อยตัวเล็กๆนะกับความรับผิดชอบที่แบกไว้เยอะมากครับดูขวาออกขวาได้ไหมจ๊ะออกได้เบี่ยงมาจ้ะเพื่อนๆสังเกตพวงมาลัยเห็นไหมครับเนียนๆนิ่งๆเนี่ยผมสอนขับเนียนๆนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับขับได้นะครับขับได้มั่นใจขึ้นด้านหน้ามีเนินลุกด้านหน้านะครับเบรกเบาๆปึ๊บโอ้โหพี่ตั้มขาตรงนี้เป็นเนินเป็นแยกวัดใจยังไงดีคะดูขวามีรถมาไหมดูซ้ายมีรถมาไหมคันไหนเป็นคันสุดท้ายหลังกระบะเบรกเบาๆนะชะลอก่อนนะชะลอก่อนนะหลังกระบะคันนี้ช้อนท้ายไหมนะครับหมุนมาครับหมุนมาครับคันเร่งคลอมาเบาๆหมุนมาเลยค่ะแล้วดูขวาครับดูเลนที่เราจะไปรถเฉมาแล้วคืนค่ะไม่ต้องรีบนะคันเร่งคลอมาค่ะคันเร่งด้วยจ้ะเยี่ยมโอเควิ่งตรงมาเลยครับพี่ตั้มขาด้านหน้าฝั่งซ้ายมีมอเตอร์ไซค์ขาวิ่งของเรานิ่งๆครับ พี่ตั้มด้านหน้าเขายูเทิร์นนิ่งนิ่งครับพามารอที่เบรกครับแต่เบาๆแผ่วๆจับอาการคันด้านหน้านะครับถ้าคันด้านหน้าเขาช้าเราก็ยังช้าอยู่นะอย่าเพิ่งเติมคันเร่งไปล่ะเขาไปแล้วก็จริงรถใหญ่ไปแล้วก็จริงแต่คันหน้าเขายังไม่ไปนะครับไหลมาจ้าไหลมาเลยจ้านะครับโค้งตรงนี้นะครับคอคันเร่งมาเลยจ้าเราไม่ได้มาเร็วดังนั้นคอคันเร่งมาเลยรอบนี้ผมจะอธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาผมสอนเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้นักเรียนวนอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งแล้วก็นักเรียนผมจะเงียบๆเลยอาจจะมีพูดบ้างเล็กน้อยนะครับรอบหน้านี้ก็รอดูกันนะครับแต่จริงๆนักเรียนคล่องแล้วแหละนะครับนักเรียนหัวไวมากนะครับหัวไวสบายๆหลังจากที่แบบฝึกเองนะฝึกเองแล้วก็ไปเรียนมาได้ใบขับขี่แล้วมาฝึกเองแล้วก็เจอตู้มเข้าไป กลัวอะไรทีนี้ไม่กล้าเลยนะครับสั่นเลยนะครับแฟนบอกว่าขับรถมาไม่เคยเคมเลยพอแฟนมาขับได้เคมทันทีแม่นะครับวิ่งตรงมานิ่งๆเลยนะครับทิ้งระยะห่างประมาณนี้ถือว่าสวยๆนะ
เพราะว่าด้านหน้าเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับถ้ารู้สึกว่าเราจะแซงดึงออกขวานิดๆคันเร่งตามมาเลยค่ะฮะใช่ใช่เยี่ยมครับ นักเรียนคล่องนะครับจับได้เลยนะครับว่านักเรียนคล่องแล้วนะครับแล้วเราจะไปเลี้ยวขวาด้านหน้านะครับท้ามารอท้ามารอแต่ให้รถช้าลงนะครับดูหน้าดูขวามีรถมาไหมดูกระจกมองข้างมีรถตามมาไหมหมุนรอด้วย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 นะครับดูขวานะเลนที่เราจะไปไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะผมไม่เคยสอนให้รีบคืนและคันเร่งตามมาเนียนๆครับเยี่ยมมากครับคุณครูขาด้านหน้าฝั่งซ้ายมีรถจอดค่ะทำยังไงดีคะดึงออกขวานิดๆครับแต่ไม่ต้องข้ามไปฝั่งนู้นดึงออกขวาเพื่อหลบมานิดเดียวนะครับอาจจะชิดเส้นนี้หน่อยนะครับวิ่งตรงมาก่อนพอเลยค่อยดึงเข้าซ้ายมานิดๆไม่ต้องรีบกระชากนะครับมือใหม่ชอบกระชากนะครับผมเวลาผมสอนเนี่ยให้ดึงเนียนๆเบรกเบาๆเนียนๆไหลมานิ่งๆดูซ้ายมีใครออกมาจากซอยไหมถ้าไม่มีคันเร่งคลอมาเลยนะครับไหลมาตรงๆนิ่งๆเบรกเบาๆแผ่วๆแล้วปล่อยพอปล่อยเสร็จแล้วรถมาปุ๊บคันเร่งตามนะครับผมคูขาเจออีกแล้วค่ะด้านหน้ารถใหญ่อยู่ทางซ้ายดูกระจกมองข้างฝั่งขวามอเตอร์ไซค์แทรกไหมดึงออกขวาหลบมาฮะนี่ครับคอมเส้นป่าเลยนะครับพอพ้นแล้วดึงเข้ามาปุ๊บฮะโอ้นักเรียนคล่องมากเลยครับนักเรียนหัวไวมากครับเยี่ยมเลยครับเพราะนักเรียนมีความตั้งใจนะที่บ้านมีภาระอยู่เราก็ต้องทำให้ได้นะครับต้องพาแฟนไปโรงพยาบาลพาไปบำบัดนะครับไปกายภาพบำบัดนะต้องทำเองทุกอย่างเลยนะครับเบรกชะลอเบาๆตอนนี้แยกวัดใจแล้วก็ครูนะครับหมุนขวารอนิดดูขวาก่อนเพราะด้านขวามาถึงเราก่อนเลนนี้มาถึงเราก่อนดูมีรถมาไหมเบรกก่อนให้เข้าไปก่อนพอเข้าทางตรงนะครับจริงๆถ้าเป็นมือเก่าเนี่ยไปแล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยเขาต้องเบรกเดินรถหน้าไหลมานิ่งๆจ้ะทางขวาไม่มีละซ้ายก็ไม่เปิดไฟเลี้ยวเราวิ่งตรงๆมาเลยกันดึงออกซ้ายหน่อยอย่าไปใกล้ฟุตบาทมากเดี๋ยวปีนฟุตบาทซ้ายไม่มีแล้วจ้ะวิ่งตรงมาเลยจ้ะรอดึงเข้าขวานะจ้ะโค้งเข้ามาปุ๊บแล้วคือมาจ้ะไม่ต้องรีบนะคันเร่งด้วยจ้ะคันเร่งด้วยจ้ะตรงนี้มีเกรงๆนิดนึงมีเกรงๆนิดนึงครับครูนะครับกลัวว่าล้อหลังจะปีนฟุตบาทนะครับทับด้านทับพ้นแล้วนะครับสบายสบายเนินลูกระนาดนะครับเหยียบเบรกเบาๆแล้วปล่อยครับถ้าเป็นสโลปแบบนี้เหยียบเบาๆแล้วปล่อยได้เลยนะครับผมคุณครูทางโค้งแบบนี้ทำยังไงนะครับดึงพวงมาลัยไว้ประมาณหนึ่งแล้วเลี้ยงคันเร่งนะครับถ้าเลี้ยงคันเร่งได้เหมาะสมพวงมาลัยค้างไว้เลยนะครับแทบจะไม่หมุนเลยครับหมุนนิดเดียวเองนะครับ ด้านหน้ามาครับผมมีเนินอีกแล้วครับครูเหยียบเบรกให้รถช้าลงเลยอันนี้ไม่มีสโลปก็ต้องช้าๆหน่อยพอเข้ามาใกล้แล้วปล่อยเลยครับแล้วรอขับคันเร่งมาเลยจ้าดูซ้ายมีรถมาไหมไม่มีงั้นวิ่งตรงมาเลยตามองด้านหน้านะครับสังเกตพฤติกรรมคันด้านหน้าเขาทำอะไรเบรก2คันเลยทำไมเขาถึงเบรกล่ะอ๋อท้ายเขากระดกแสดงว่ามีเนินลูกระนาดครับแล้วก็เตรียมตัวเข้ามาใกล้แล้วก็เบรกชะลอมันเป็นสโลปเราก็ไม่ต้องเบรกลึกเราก็เบรกประมาณนึงคันเร่งคอมาครับคืนพวงมาลัยปุ๊บช้าเนียนๆแบบนี้ครับผมไม่เคยสอนให้กระชากนะเพื่อนๆสังเกตนะเวลาไปฝึกเองเนี่ยมันกระชากเนี่ยสังเกตดีๆนะครับระวังมอเตอร์ไซค์เบรกเบาๆไหลมาช้าๆเนียนๆนิ่งๆเพราะตรงนี้ก็มีเนินลูกระนาดเช่นกันนะครับฟื้นโอเคตรงมาครับผมตรงมานิ่งๆเนียนๆเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าพวงมาลัยเวลาน้องคืนพวงมาลัยนะครับนักเรียนคืนพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้กระชากนะครับผมไม่เคยสอนให้กระชากนะครับถ้าเรารู้จังหวะนะครับการจังหวะคืนพวงมาลัยมีอยู่2จังหวะนะครับผมก็จังหวะการคืนและจังหวะการหมุนนะครับความเร็วในการหมุนนะครับ2ส่วนนี้ต้องผสมผสานกันตรงๆมานิ่งๆครับคันเร่งมาเลยจ้าตรงมาเลยจ้าตรงมาเลยจ้าดูหน้าดูขวา
หมุนรอเบรกก่อนนะเบรกก่อนนะเบรกก่อนเบรกก่อนจังหวะนี้นะครับถ้าเราเป็นมือเก่านะเราไปได้เลยนะแต่ตอนนี้เป็นมือใหม่ครับยังไม่ให้ไปนะช้อนท้ายมาเลยจ้าคันเร่งคลอมาจ้าถ้าตามองถนนที่เราจะไปเลนที่เราจะไปนะครับทยอยมาสวยครับทีนี้วิ่งตรงมาครับผมเลยเนินที่2เราจะเพิ่มความเร็วให้ถึง60นะครับไหลมาเนียนๆนิ่งๆไหลมาก่อนจ้าไหลมาก่อนปึ๊บคันเร่งมาเบาๆและยกเบรกไอ้ยกคันเร่งทำเราที่เบรกแต่เบาๆเนียนๆปึ๊บดูกระจกมาข้างฝั่งขวาเข้าขวาได้ไหมเพิ่มความเร็วให้ถึง60อันนี้เป็นการฝึกให้นักเรียนชินกับความเร็วนะครับเนี่ยสนามนี้ผมพาซ้อมพาทำเนี่ยมีครบรถเลยนะครับมีครบทุกรถเลยนักเรียนจะได้ฝึกหลายแบบหลายอย่างนะครับจะได้เป็นไวๆคราวนี้เราจะเลี้ยวขวานะครับไหลมาเนียนๆนิ่งๆเบรกเบาๆให้รถช้าลงจับความรู้สึกรถช้าลงเนียนๆไม่ต้องหัวที่หัวต่ำไหลมาเลยจ้าดูขวามีรถมาไหมดูซ้ายมีรถมาไหมหมุนรอด้วยหมุนรอด้วยหลังพี่ใหญ่เบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนหยุดรถก่อนหยุดรถก่อนเบรกหมุนรอด้วยหมุนรอด้วยฮะดูขวาหลังพี่ใหญ่ไม่มีซ้ายล่มปล่อยเบรกมาเลยจ้าคอคันเร่งมาเลยจ้าคอคันเร่งมาตามองถนนที่เราจะไปเลยจ้ารถเชมาแล้วคืนมาค่ะปึ๊บคันเร่งตามมาเนียนสวยครับเยี่ยมครับผมโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นบางจังหวะนะแต่ว่าจะให้นักเรียนทำเองนะครับนักเรียนจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนักเรียนได้แล้วนะครับนักเรียนคล่องแล้วนะครับท้าวเราที่เบรกแต่เบรกเบาๆไม่ต้องหักหลบเยอะอยู่ในเลนไหลมานิ่งๆดึงออกขวาหน่อยๆตรงมาเลยครับตรงมาเลยเพราะเขาจอดรอเขาไม่หมุนเราไปได้เลยนะครับวิ่งก็มีบ้างเล็กน้อยอย่างก็วิ่งตรงมานะครับด้านหน้ามีเนินนะจ๊ะฟึ๊บแล้วปล่อยเลยจ้ะคอคันเร่งตามมาเนียนๆจ้ะดูแป๊บเดียวพออย่ามองแช่มองแป๊บเดียวแล้วกลับไปมองด้านหน้าเลยเพราะรถเคลื่อนที่ไปด้านหน้านักเรียนเริ่มขับได้ความเร็วระดับหนึ่งแล้วนะในซอยในอย่างนี้มีความเร็วได้ขับความเร็วได้เนี่ยเริ่มมั่นใจขึ้นแล้วครับคุมรถได้ดั่งใจจะหลบจะอะไรเนี่ยดูมีความมั่นใจนะครับหลังจากที่พาคันนี้ไปจุ๊บสายไฟฟ้ามานะครับคลิปนี้นำมาเป็นตัวอย่างนะครับในการฝึกขับรถสำหรับมือใหม่นะครับผู้หญิงที่ต้องขับรถคันใหญ่ๆนะครับมีวิธีการฝึกอยู่นะครับเริ่มต้นด้วยการหาที่พื้นที่นะครับในการวิ่งนะครับอย่างนักเรียนท่านนี้ก็นะครับขอเล่าประวัติก่อนก็คือว่าด้วยความที่สามีนะครับไม่สบายนะครับต้องเป็นนอนติดเตียงทีนี้เหลือเขาแค่คนเดียวที่ต้องรับผิดชอบนะครับทั้งบ้านเลยนะครับก็เลยมาฝึกเรียนขับรถนะครับผมก็เลยไปเจอนะครับตอนแรกไม่รู้นะไม่ทราบนะครับไปถึงที่บ้านแล้วผมก็เห็นนะครับโอ้คุณแฟนนี่แต่ก่อนเป็นเสาหลักตอนนี้ต้องมานอนติดเตียงนะครับผมเห็นแล้วก็เต็มที่ครับดูนักเรียนแล้วผมคุยกับนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนตั้งใจเรียนเต็มที่ผมก็สอนเต็มที่เลยผมพยายามให้นักเรียนขับรถให้ได้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมถ้าเจอนักเรียนที่อยู่ลักษณะแบบนี้นะก็คืออยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับผมก็เลยต้องช่วยนะครับเป็นอีกแรงนึงช่วยนะครับไม่เก็บค่าเรียนเพิ่มนะครับผมมีส่วนลดให้นักเรียนด้วยนะครับ 1,000 บาทนะครับแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เก็บค่าเดินทางนะบางผมวิ่งมาจากพัทยาเงี้ยผมก็ไม่มีค่าเดินทางไม่มีค่าน้ำมันไม่มีค่าทางด่วนผมไม่ได้เก็บเพิ่มเลยนะครับเพราะว่าผมรู้ว่านักเรียนเนี่ยนะครับกว่าจะเก็บตังค์มาเรียนได้เนี่ยใช้เวลานานนะครับคลิปนี้ก็เลยแบบเอามาเป็นตัวอย่างนะครับให้เป็นกำลังใจให้เพื่อนที่ประสบปัญหาอยู่นะครับขับรถอยู่เรียนไม่รู้เรื่องนะครับไปเรียนกับใครก็ไม่เข้าใจนะครับ
ลองมาเรียนกับผมดูครับผมเต็มที่กับนักเรียนทุกคนอย่างคนนี้ก็ผมก็สอนให้ขับรถจนคล่องเลยนะครับบอกเทคนิคทุกอย่างที่ผมมีนะครับอธิบายให้เข้าใจว่ามันต้องทำแบบนี้นะทำแบบนี้นะฝึกไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วนักเรียนนะครับตั้งใจมากครับนักเรียนท่านนี้ตั้งใจมากฝึกจนขับจนคล่องเลยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนนะครับส่วนใครที่เข้ามาดูนะครับพี่ตั้มครับผมอยากเริ่มยังไงผมไม่มีจุดเริ่มนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้นะครับด้านบนนะครับขวามือนะเพื่อนๆดูพอผมพูดชื่อคลิปแล้วมันจะมีลิงก์อยู่ด้านบนนะครับส่วนคลิปนี้ครับก็คือคลิปต่อไปนี้นะครับจะเป็นการฝึกขับรถตามหมู่บ้านนะครับจะเป็นขับรถตามหมู่บ้านลองฝึกดูครับการคุมพวงมาลัยนะครับการคุมคันเร่งนะครับแบบนี้ครับลองฝึกเริ่มต้นแบบนี้ก่อนสเต็ปต่อมาก็คือการขับรถออกถนนใหญ่ทำยังไงกะยังไงนะครับลองดูเอา2คลิปนี้ไปดูก่อนลองเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่นะครับผมเป็นกำลังใจให้มือใหม่ทุกท่านนะครับผมทีนี้ไปดูครับว่าน้องทำได้จริงๆไหมนะครับน้องตั้งใจแค่ไหนไปดูกันเลยครับเบาๆเปิดไฟเลี้ยวดูด้านหน้าด้านขวาดูกระจกมองข้างชะลอเบาๆไหลมาหมุนล้อนิดๆไม่ต้องเยอะใช่แล้วก็ค่อยเพิ่มจนกว่าจะได้ถ้าได้แล้วค้างไว้แล้วไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบคืนนะตรงมานิ่งๆจ้ะไหลตามมาเลยคันเร่งคอมาเบาๆด้านหน้าฝั่งขวามีรถสวนไหมถ้าไม่มีเราจะแซงมอเตอร์ไซค์เปิดไฟเลี้ยวขวาดึงออกขวาไปเลยดึงออกขวาไปเลยแล้วก็วิ่งตรงมาอยู่ในเลนนะครับวิ่งตรงมาเลยจ้ะสวยเข้ามาครับแต่ทีนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่เดิมที่นักเรียนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แยกวัดใจตรงนู้นนะครับไหลมานิ่งๆเนียนๆช้าๆเริ่มๆให้เข้าไปก่อนเนี่ยถ้าเข้ามาอย่างเงี้ยก็ออกมาเลยถ้าเขาจะมาเขาออกมาเลยแต่ถ้าคนไม่ออกมันจะชะลอจะจ่อไหลช้าๆเนิบๆหรือหยุดนิ่ง มาเลยจ้าคันเร่งคลอมาเลยจ้าโอ้ด้านหน้านะครับคันเร่งมาเลยจ้าดึงออกขวานิดๆนะครับแข็งแข็งไว้แล้วดึงก็ซ้ายมาเบาๆสวยเยี่ยมโอเคตรงไปทีนี้เราจะไปเลี้ยวข้ามฟากันนะจ๊ะไหลตรงๆมานิ่งๆชะลอเบาๆหมุนรอนิดเดียวแล้วดูขวามีรถมาไหมจอดรอก่อนนะเบรกก่อนให้เข้าไปก่อนช่วงที่รอปุ๊บดูซ้ายไปรอเลยมีรถมาไหมหลังคันนี้เราจะไปครับปล่อยเบรกมาเลยค่ะขอคันเร่งมาเบาๆใช่พอเข้ามาการยกคันเร่งเตรียมตัวดึงขวาระวังนะไม่ต้องรีบคันเร่งตามมาด้วยเนียนๆสวยเยี่ยมครับผมได้แล้วครับผมนักเรียนคล่องแล้วก็ประมาณนี้นะครับให้เป็นแนวทางในการเรียนขับรถนะครับก็ผมสอนแบบนี้แหละผมมีไม่เคยกักนะครับความรู้มีเท่าไหร่ให้หมดนะครับก็เป็นแนวทางนะครับในการเรียนขับรถนะครับนักเรียนติดต่อเข้ามาอยากเรียนขับรถนะครับแต่นักเรียนไม่ได้บอกว่าจุดประสงค์เพื่ออะไรนะครับพอผมมาเห็นแล้วนะครับผมก็รู้นะครับอันนี้คือปณิธานผมนะถ้านักเรียนนะครับที่มาเรียนขับรถกับผมแล้วต้องการขับรถเพื่อจะส่งเพื่อจะส่งญาติไปโรงพยาบาลพาญาติไปโรงพยาบาลถ้าญาติไปหาหมอผมจะมีส่วนลดให้นักเรียนนะครับใครที่มาเรียนขับรถแล้วมีความจำเป็นที่ต้องพาญาติผมไม่ได้คิดจำนวนเต็มนะผมก็ไม่ได้บอกจริงๆผมก็ไม่ได้บอกผมเจอผมนี่จะบอกว่าถ้าผมบอกเนี่ยก็จะมีคนลักไก่นะครับมาเรียนอ้างว่าพาญาติไปหาหมอผมต้องไปเจอด้วยตัวเองนะครับผมเจอแล้วผมก็จะลดราคาให้นักเรียนนะครับนักเรียนอาจจะต้องจ่ายราคาเต็มมาก่อนแต่ว่าหลังจากที่เรียนแล้วผมก็จะลดราคาผมก็จะโอนตังคืนให้นะครับอย่างน้องคนนี้นะครับต้องพาแฟนไปหาหมอนะครับด้วยความที่ว่าเป็นคนไข้ติดเตียงผมก็มีส่วนลดให้นะครับผมไม่ได้คิดเต็มราคานะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับ
มีธุระมีความจำเป็นที่ต้องฝึกขับรถมีความจำเป็นที่ต้องเรียนขับรถนะครับตั้งใจเต็มที่ครับมีภาระมีอะไรก็ต้องฝึกให้เต็มที่อย่าโยโย่เย่ตั้งใจให้เต็มที่นะครับส่วนใครที่ไม่ได้มีภาระอะไรอยากขับรถได้ก็เป็นกำลังใจให้ครับลองดูคลิปลองฝึกลองดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางในการฝึกขับรถนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปนะครับบ๊ายบายครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับวิธีการขับรถนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ขาดกำลังใจนะครับอยากขับรถนะครับคนทางบ้านก็ไม่ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับจอยเข้ามาครับผมมี Facebook กลุ่มครับ Facebook กลุ่มอยู่ด้านล่างลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยนะครับเป็น Facebook กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ใครที่ไม่มีความมั่นใจใครที่มีปัญหานะครับผมมีเพื่อนๆที่เขาขับรถเป็นแล้วกับเพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มขับรถนะครับเยอะแยะเลยจอยเข้ามาครับเข้ามาดูว่าเพื่อนๆขับรถยังไงเขาฝึกกันยังไงนะครับเขาแชร์กันมานะครับทั้งถ่ายรูปทั้งอัดวิดีโอมาเพื่อนๆลองมาดูครับว่าเขาทำกันยังไงใครที่กำลังสับสนใครที่ยังต้องการที่ปรึกษาใครต้องการพูดคุยอยากสอบถามจอยเข้ามาใน Facebook กลุ่มครับไว้เจอกันใน Facebook กลุ่มนะครับผมพี่ดำธามิยะนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนขับรถมือใหม่หัดขับครับใครนะครับที่ไปเรียนมาแล้วนะครับคุณครูที่สอนนะครับพาขับรถอย่างเดียววิ่งตรงๆอย่างเดียวไม่เคยพาเลี้ยวไม่เคยพาแซงไม่เคยพาเปลี่ยนเลนไม่เคยพาถอยเข้าซองไม่เคยพาทำอะไรเลยครับนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับขับรถนะครับแซงเปลี่ยนเลนแล้วก็ถอยเข้าซองต่างๆสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับขับรถออกไปทำงานได้ขับรถไปโรงพยาบาลได้ขับรถบนถนนจริงขับรถออกต่างจังหวัดได้นะครับผมเบอร์โทรนะครับใครสนใจนะเบอร์โทรกับอะไรใดอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนะใครอยากเรียนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมไว้เรียนด้วยกันนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมไว้เจอกันที่หน้าสวัสดีครับยืดเป็นฟิลเลอร์กันนะครับนะครับเจอกันที่หน้าครับครับ